ับมาช่วงสุดท้ายในการปฏิรูปประเทศไทยค่ะเราพูดถึงการปฏิรูปคุณภาพทรัพยากรมนุษย์นะคะคุยกันต่อค่ะคุณหมอเมื่อช่วงที่แล้วเราคุยกันถึงระบบการศึกษาหรือการวางรากฐานที่ดีทางด้านการศึกษาแต่ถามว่าถ้าย้อนกลับไปเด็กก่อนที่จะเข้าไปสู่ระบบการศึกษาที่ดีเนี่ยเราควรจะมีพื้นฐานจากครอบครัวครอบครัวจะเป็นคนที่หล่อหลอมเด็กขึ้นมาให้เป็นเด็กที่มีคุณภาพได้เหมือนกันใช่ไหมคะครับสำคัญมากเพราะว่าครอบครัวนี่ถือว่าเป็นสังคมที่หน่วยเล็กที่สุดแต่มีความหมายมากที่สุดตอนนี้มันมีความน่าเป็นห่วงอยู่อย่างนึงก็คือว่าผู้ใหญ่ทุกท่านเองเนี่ยจะต้องรู้เขารู้เราแล้วแหละว่าคุณภาพพลเมืองที่อยู่ในแต่ละเจเนเรชันเนี่ยมีคุณลักษณะอย่างไรเวลาที่เราพูดถึงครอบครัวในการเลี้ยงลูกเราจะเห็นเลยนะว่าเราคงเคยได้ยินพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ที่อยู่ในยุคเบบี้บูมเมอร์ซึ่งยุคเบบี้บูมเมอร์เนี่ยเป็นยุคที่คนที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองคุณลักษณะของพลเมืองของคนที่อยู่ในยุคนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นยุคที่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพราะต้องปากกัดตีนทีคือผ่านความยากลำบากสู้มันไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เป็นคนที่เสือผืนหมอนใบเราคงเคยได้ยินคำในลักษณะอย่างนี้เพราะคนในวิถีนั้นเนี่ยก็จะเป็นคนที่วิถีในลักษณะแบบนั้นมีความอึดอดทนและพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่างๆการเวลาเปลี่ยนแปลงการเป็น Generation X ซึ่งก็เริ่มมีทีวีโทรทัศน์อะไรต่างๆแต่ก็อาจจะยังอาจจะไม่มากพอนักเนี่ยก็ยังมีความอึดอดทนอยู่บ้างอาจจะมีกระแสใกล้เคียงกับยุคเบบี้บูมเมอร์บ้างแต่พอเป็น Gen Y ปุ๊บมีรีโมทคอนโทรลมีเครดิตการ์ดการอำนวยความสะดวกมีมากขึ้นโอกาสที่จะกลายเป็นรักความสะดวกสบายเริ่มอยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วก็ก่อนนี้ผูกพันได้ง่ายขึ้นการจะลุกขึ้นมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะน้อยลงมีมนุษย์เฉยมากขึ้นเราจะเห็นในลักษณะแบบนี้ในเจเนอเรชัน Y แต่พอขึ้นมาเป็นเจเนอเรชัน Z กับปัจจุบันนี้คุณแอนและผู้ชมทุกท่านฮะลูกๆที่คลอดออกมาในปัจจุบันที่อายุไม่เกิน5ปีนี่คือเจเนอเรชันอัลฟาเจเนอเรชันอัลฟาเนี่ยคุณลักษณะจะต่างกับเจเนอเรชัน Z มากขึ้นงงขนาดว่าเจเนอเรชัน Z เองเนี่ยเวลาที่เราจะพัฒนาคุณภาพพลเมืองในลักษณะนี้เนี่ยเขาอยู่กับปัจเจกมากขึ้นเขามีเครื่องอำนวยความสะดวกเทคโนโลยีทุกอย่างมากขึ้น อยู่คนเดียวอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองอยู่แล้วยิ่งเป็นเจเนอเรชันอัลฟาเนี่ยเขาสามารถจัดการชีวิตของเขาโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาหลายเรื่องหลายราวจากสังคมแวดล้อมของเขาความหมายก็คือว่าเจเนอเรชันเหล่านี้ที่เป็นลูกหลานเนี่ยโดยไม่ต้องสอนเขาหรอกเขาก็มีความเป็นปัจเจกความเป็นอินดิวดัลไลซ์มากพออยู่แล้วทีนี้ไอ้ระบบการพัฒนาศักยภาพไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายเนี่ยยิ่งตอนนี้ยิ่งหนักเลยนะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยก็เป็นเจนวายคลอดลูกออกมาก็เป็นเจนแซดหรืออัลฟาแต่พ่อแม่ไม่มีเวลาเลี้ยงลูกก็ฝากปู่ย่าตายายซึ่งเป็นเบบี้บูมเมอร์หรืออาจจะกลายเป็นเจเนอเรชัน X ช่องว่างนี่มันห่างกันมาเลี้ยงเจเนอเรชัน Z กับอัลฟาความคิดวิธีปฏิบัติโคละเรื่องกันเลยถ้าเกิดว่ายุคคนเหล่านั้นไม่ปรับตัวเองก็จะเข้ารับมือกับไปกระบวนการในการพัฒนาเด็กต่างๆเหล่านี้ไม่ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้หมอเข้าใจว่ารัฐเองเนี่ยต้องรู้เขารู้เราเพื่อมาออกแบบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ออกแบบใน3ระบบออกแบบในระบบที่ใกล้ที่สุดก็คือในครอบครัวในครอบครัวจะยังไงให้เกิดบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดขึ้นถ้าเกิดพูดว่าครอบครัวทุกวันนี้เนี่ยหมอเป็นห่วงมากที่สุดก็คือว่าคุณแนนจะเห็นว่าเรากำลังพูดถึงครอบครัวที่ป่วยด้วยเวลาที่เราพูดถึงครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวครอบครัวยากจนหรือครอบครัวการศึกษาต่ำแต่วันนี้หมอกำลังจะบอกอยู่ว่าแม้แต่ครอบครัวที่อยู่ในสภาวะปกติแต่เพราะเทคนิคการเลี้ยงลูกและทักษะการเลี้ยงลูกที่มากไปและน้อยไปล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดครอบครัวพยาธิสภาพเรากำลังพูดถึงครอบครัวในสตรัคเจอร์ใหญ่นะของประเทศ20ล้านครอบครัวที่กำลังพูดถึงอยู่เนี่ยจะทำยังไงให้มันกลายเป็นการทักษะในการเลี้ยงลูกต่างๆเหล่านี้อย่างมีคุณภาพเราไม่นับไปประเภทที่ครอบครัวแหว่งกลางซึ่งครอบครัวแหว่งกลางเองก็โจทย์หนักขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะเพราะว่าจะกลายเป็นปู่ย่าตายายเลี้ยงหลานแทนเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ภาครัฐต้องออกแบบละว่าจะพัฒนาอย่างไรที่ทำให้ครอบครัวกับการเลี้ยงลูกเนี่ยมันเกิดเท่าทันกันแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดกระบวนการในการเหลาความคิด
หมอพูดบ่อยมากกับคำว่าเหลาความคิดนั่นหมายถึงว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าท่านจะเล่นบทบาทเป็นพ่อแม่ท่านจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กท่านจะเป็นครูท่านจะเป็นใครก็ตามเป็นผู้นำชุมชนท่านจะเป็นคนที่กำลังจัดกิจกรรมให้กับเด็กนั้นเนี่ยทุกอย่างจะต้องไปเหลาความคิดเขาฮะกระบวนการในการเหลาความคิดก็มีไม่ได้ยากเลยการใช้กรณีศึกษาการให้ลงมือไปปฏิบัติแล้วก็หนึ่งในบันไดขั้นนั้นก็คือการเล่นบทเป็นผู้ฟังก็คือฝ่าเหมือนสุนทรียะสนทนาแล้วชวนเขาคิดโยนโจทย์หัดให้คิดโยนประเด็นไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะช่วยเหลาความคิดของเขาไปได้แต่ไม่ทำเฉพาะในรั้วโรงเรียนทำทั้งในบ้านทำทั้งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนคืออันนี้คือสิ่งแรกที่หมอคิดว่าครอบครัวรั้วโรงเรียนและในชุมชนจะต้องเกิดอันที่สองเนี่ยก็คือระบบของท้องถิ่นเองไม่ว่าระบบสุขภาพระบบของพัฒนาสังคมและระบบของการศึกษาแค่ระบบพัฒนาสังคมเนี่ยหมอขออนุญาตงงนิดหน่อยนะครับ ก็คือว่าทุกวันนี้ก็ยังงงอยู่นะว่าเอ๊ะมันมีทั้งกรมพัฒนาชุมชน และมีทั้งกรมพัฒนาสังคมแต่อยู่กันคนละกระทรวง สองอันนี้เนี่ยหมออาจจะรู้น้อยแต่ ไม่รู้ว่าเขาทำงานกันยังไงคือหรือว่าอย่างไรเกี่ยวกันยังไงแต่มันไม่มีหน่วยไหนที่รับผิดชอบในเรื่องการทรัพยากรมนุษย์อ่ะคือทรัพยากรมนุษย์นี่เป็นทรัพยากรที่ล้ำค่านะเวลาที่องค์กรที่รับโจทย์เข้ามาว่าคุณต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นศูนย์กลางเนี่ยเวลาเขาคิดวิสัยทัศน์เวลาคิดแบบแปลนออกมาไม่ว่าจะเป็นแบบพิมพ์เขียวจนไปถึงล่าไปสู่การปฏิบัติเนี่ยเขาจะคิดถึงมนุษย์เป็นหลักนะไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่นี่เขาจะคิดถึงตรงนั้นนะเขาจะไม่ได้ไปคิดถึงว่าจะพัฒนาสังคมยังไงจะพัฒนาชุมชนยังไงเพราะไอ้นี่เนี่ยเป็นอันที่หมอขออนุญาตงงนิดหน่อยว่าจะทำยังไงให้ทรัพยากรมนุษย์เองเนี่ยในไหนๆมีการปฏิรูปเองอยู่แล้วเนี่ยก็จุดเน้นขึ้นมามีองค์รวมขึ้นมาแล้วทำให้กลายเป็นบูรณาการถ้าเป็นเซ็นเตอร์กลางได้ยกตัวอย่างเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศูนย์กลางในการพัฒนาคนของตัวเองทรัพยากรมนุษย์ของตนเองมีกระบวนการก็คือมีกลไกในการทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้คนที่อยู่ในส่วนของตัวเองโดยใช้ทรัพยากรของตัวเองเลยเช่นมาจากภาครัฐภาคเอกชน NGO สถาบันการศึกษาสื่อสภาเด็กเยาวชนศูนย์พัฒนาครอบครัวรวมตัวกันแล้วทำให้เกิดกระบวนการในการไปพัฒนาคนของตัวเองและทำให้เกิดกิจกรรมและกิจกรรมนั้นก็กลับมาย้อนพัฒนาคนของเราเองอีกเช่นเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับและในนั้นมันก็จะต้องมีคนหนึ่งเล่นบทฝ่าประจำชุมชนในนั้นก็จะต้องมีระบบในการพัฒนาพี่เลี้ยงที่ทำให้มีทักษะอย่างน้อย5เรื่องเช่นทักษะในการบริหารจัดการทักษะในการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาเบสิกคาวน์เซลเลอร์ทักษะในการที่จะพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์และทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนั้น learning by doing และคืนกลับมาเป็น learning อีกทีแล้วทักษะในการเฝ้าระวังชุมชนของตนเองทักษะในการส่งต่อคือถ้ารวมกันในลักษณะอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นระบบพี่เลี้ยงมีทั้งฝ่ามนุษย์ฝ่าที่อยู่ประจำชุมชนเองมนุษย์ฝ่าตรงนี้เนี่ยหมอเปิดประเด็นให้กับคณะปฏิรูปทุกท่านนะสปช.สนช.ว่าแม้คำว่านักพัฒนาการทรัพยากรมนุษย์ท้องถิ่นก็อาจจะต้องเกิดขึ้นมันจำเป็นที่อาจจะต้องเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้มีแต่นักพัฒนาสังคมอ่ะมันต้องมีนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกลไกของท้องถิ่นของตัวเองคุณจะเรียกเป็นนักพัฒนาครอบครัวคุณจะเรียกเป็นนักพัฒนาเด็กและเยาวชนแต่ท้ายที่สุดนั่นก็คือมนุษย์อ่ะแล้วคุณควรจะจัดการด้วยชุมชนของเขาเองถูกต้องไหมคะก็ถ้าเราสามารถยกระดับชุมชนแน่นอนว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่เราฝันเห็นมากเลยว่าถ้าอบต.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็งพอและสามารถยกระดับคุณภาพของมนุษย์ในทรัพยากรมนุษย์ของตนเองขึ้นมาได้แล้วมันจะได้อานิสงส์หลายเรื่องนะคือถ้าคุณภาพของคนเองดีขึ้นบ้านมีฝาประจำบ้านโรงเรียนก็มีฝาประจำโรงเรียนก็คือคุณครูทุกคนเล่นบทฝ่าได้พ่อแม่เล่นบทฝ่าเป็นในคนในชุมชนเองฝ่าได้เด็กซึ่งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เกิดกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะนี้เนี่ยก็จะได้อานิสงส์ไปด้วยเพราะเขาก็สามารถยกระดับการพัฒนาคุณภาพของเขาไปได้ค่ะ
คุณหมอคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยปัญหาใหญ่ก็คือคุณพ่อคุณแม่บางคนคือไอ้อยากจะพัฒนาหรืออยากจะเรียนรู้กับลูกเนี่ยมันอยากอยู่หรอกนะแต่เรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันกดดันมันบีบคั้นซะจนคือขอให้มีชีวิตรอดขอให้ได้แค่ไปโรงเรียนเนี่ยก็ทับแย่ละอันนี้ก็เป็นหน้าที่ภาครัฐแหละที่อาจจะต้องมามองถึงสวัสดิการทางสังคมที่จะทำอย่างไรให้ลดความเหลื่อมล้ำตรงนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นโจทย์หนึ่งที่จะต้องคิดในมุมของเศรษฐกิจว่าทำอย่างไรหมอยกตัวอย่างง่ายๆนะ เช่นชุมชนที่ยากจนแล้วก็พ่อแม่เองอาจจะไม่มีเวลาเพราะปากกัดตีนถีบต้องหาเลี้ยงถ้าสมมติทำให้เกิดคำว่าสากลพ่อแม่ที่ในการที่จะดูแลผัดเปลี่ยนหมุนเวียนดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยพ่อแม่เองก็อาจจะมีส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือเป็นหูเป็นตาให้กับลูกหลานตัวเองและลูกหลานคนอื่นไปได้ด้วยแต่มันต้องร่วมแรงร่วมใจและทำให้เกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้เป็นแบบประเภทด้วยกันนะคือสามัคคีชุมนุมอะว่าง่ายๆแล้วก็อันที่สองก็คือว่ากรณีที่พ่อแม่เองเนี่ยอย่างเช่นยากจนมากแล้วก็บางวันถ้าเราต้องการรณรงค์ให้เกิดกิจกรรมและเกิดกระบวนการเลี้ยงดูในบางประเทศเองเนี่ยเขาก็ให้เอกสิทธิ์นะก็คือว่าเช่นสมมุติวันอาทิตย์เราต้องการให้เป็น Family Day แต่มีเงื่อนไขนะว่าจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันชุมชนกำลังจัดกิจกรรมขึ้นมาและต้องการให้เกิดห้องเรียนพ่อแม่มีศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ยกระดับคุณภาพของพ่อแม่เองแล้วอานิสงส์ไปได้ที่ลูกแต่พ่อแม่ต้องไปทำมาหากินตรงส่วนนี้เนี่ยก็อาจจะมีสวัสดิการในเชิงว่าไอ้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะได้เข้าเป็นส่วนเหมือนใช้ระบบของบางประเทศที่ใช้คำว่า cash transfer cash transfer ก็คือว่าเพราะความเหลื่อมล้ำเพราะครอบครัวบางครอบครัวยากจนถ้าเขาวันนั้นไม่ทำงานเลยเขาก็ไม่มีอะไรกินแต่ถ้าเขาสามารถมาได้สมมุติ300บาทต่อวันตรงนี้ที่เขาได้ไปแต่สิ่งที่เขาจะต้องทำหน้าที่คือการเลี้ยงลูกเพราะบทบาทของพ่อแม่คือการเลี้ยงลูกบทบาทของรัฐคือจัดสวัสดิการเพราะรัฐไม่มีหน้าที่เลี้ยงลูกนะรัฐมีหน้าที่จัดสวัสดิการเพื่อให้ครอบครัวกลับมาเลี้ยงลูกให้ได้เพราะถ้าวันอาทิตย์คือวันที่อาจจะมีคุณค่าต่อนัยยะความรักและความผูกพันก็อาจจะต้องมานั่งคิดเหมือนกันนะแต่ cash transfer อย่าให้เทกระจายนะที่แบบไม่มีเงื่อนไขคือเพียงแค่ให้ไปอย่างเดียวถ้าให้แล้วสามารถสร้างการมีส่วนร่วมพ่อแม่เล่นบทบาทของพ่อแม่ได้อันนี้น่าสนใจคือให้แบบมีเงื่อนไขนะคะแบบมีเงื่อนไขก็จะทำให้บทบาทของพ่อแม่บทบาทของพ่อเองในการที่จะเข้ามาช่วยเลี้ยงลูกผมก็ดีใจนะที่ว่าทางภาคราชการให้อนุญาตให้พ่อเนี่ยหยุดได้15วันหลังคลอดของแม่เองแต่แล้วก็โดยมีเงื่อนไขว่า15วันนั้นห้ามไปทำอย่างอื่นต้องกลับมาช่วยแม่เลี้ยงลูก คืออันนี้เป็นคล้ายอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยอาจจะต้องมานั่งคิดอะว่าจะทำยังไงให้พ่อมีบทบาทเข้ามาช่วยแม่ในการเลี้ยงลูกทำยังไงให้วันอาทิตย์ซึ่งไม่ใช่แค่การนั่งกินข้าวร่วมกันนะมันต้องเหลาความคิดย้ำนะครับว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่มานั่งกินข้าวร่วมกันแล้วจบแล้วท้ายที่สุดไม่ได้คุยกันแล้วนั่งเล่นไลน์อะนั่งเล่นสติ๊กเกอร์ส่งกันไปไม่มีประโยชน์เราต้องพัฒนาคุณภาพให้ในบ้านในโรงเรียนในชุมชนเป็นนักเหลาความคิดแล้ววิธีการง่ายๆก็คือเอาละครทั้งหลายนี่แหละที่บางคนบอกว่าละครน้ำเน่าบ้างอะไรบ้างเนี่ยมาเป็นกรณีศึกษาและเหลาความคิดถ้าพ่อแม่เห็นในรั้วโรงเรียนเขาทำยังไงเขาก็อาจจะมาทำในบ้านเช่นเห็นฉากแบบนี้เสร็จถ้าลูกนั่งอยู่ด้วยเนี่ยจะคุยอะไรกับลูกจะพูดยังไงกับลูกจะสะท้อนให้เขาเกิดความรู้สึกอะไรใดๆแล้วจะยกตัวอย่างขึ้นมาว่าถ้าเกิดเป็นคนสนิทของลูกเป็นน้องของลูกลูกจะทำยังไงจะแก้ปัญหายังไงวิธีการคุยกันเป็นแบบวิชาชีวิตแบบนี้มันจะต้องถูกเน้นขึ้นมาในบริบทของบ้านในบริบทของโรงเรียนและชุมชนคุณหมอที่ผ่านมาแอนขอเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับเวลาหมดละที่ผ่านมารัฐเนี่ยเข้าใจไหมคะเข้าใจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากน้อยแค่ไหนเพราะแอนเข้าใจว่าไอ้อย่างที่เรามองกันเขาก็จะเน้นแต่เรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการพัฒนาคือประเทศเราถ้าว่าไปแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังพัฒนานะแล้วก็เราก็ต้องยอมรับว่าในชุมชนเนี่ยด้วยความเหลื่อมล้ำที่มีเนี่ยมันคงหลีกหนีไม่พ้นที่จะพูดถึงเรื่องของสภาวะทางเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งอันนี้ไม่ปฏิเสธว่าจำเป็นจะต้องมองแต่ควบคู่ตีคู่กันไปเนี่ยเรายอมรับจริงๆว่าในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยเอาง่ายๆก็คือว่าคุณแอนเห็นไหมว่า
เรายังไม่เคยมีคณะรัฐมนตรีทางด้านสังคมนะใช่ค่ะเรายังไม่เคยมีการประชุมร่วมกันของผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาพูดถึงเรื่องของมิติทางสังคมและวัฒนธรรมแบบบูรณาการไม่ว่าจะมีกลไกของกดยช.หรือว่าคณะกรรมการแต่ก็โอ้โหเบี้ยหัวแตกเพียบเลยคณะกรรมการเด็กและเยาวชนอะไรทั้งหลายเยอะมากแล้วก็แตกออกไปเยอะแยะไปหมดบางทีคุยกันคนละเรื่องกันเลยก็มีจะทำยังไงให้เกิดแบบนี้เวลาที่เราพูดถึงคำว่า GDP แต่มันมี Social Wellbeing Index ไหมก็คือดัชนีชี้วัดทางด้านสังคมและมันจะต้องตีคู่กันมาให้เห็นเลยว่า GDP ขึ้นขนาดนี้แล้วมิติทางสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นอย่างไรอย่าลืมนะครับว่าเรากำลังเปิดประเทศอยู่แล้วแล้วเทคโนโลยีเป็นโลกที่ไร้พรมแดนโซเชียลมีเดียเรามีชุมชนเมืองชุมชนชนบทแต่เรามีชุมชนกลางอากาศด้วยนะเรามีกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำอยู่ท้องที่สองอันนี้ใช่ไหมแต่เราไม่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำกลางอากาศนะแล้วเราก็ไม่เคยมีแผนในการเตรียมคนเหล่านี้เลยนะที่จะมาเป็นฟาซิลิเตเตอร์ที่ทำให้การใช้โซเชียลมีเดียไปในทิศทางที่สร้างสรรค์สิ่งพวกนี้อาจจะต้องคิดเหมือนกันนะมิติทางไอทีมิติทางกำลังจะเปลี่ยนแม้กระทั่งกระทรวงดิจิทัลอะไรทั้งหลายก็แล้วแต่เนี่ยเขาอาจจะต้องมานั่งคิดแล้วนะว่าเฮ้ยสังคมกลางอากาศเนี่ยมันจะมีวิธีพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างไรที่ทำให้รู้เท่าทันไม่โดนล่อลวงและไม่ตกกลายเป็นเครื่องมือมิติพวกนี้มันจะต้องถูกคิดและถูกเน้นเราก็ยอมรับว่าแบบนี้หมอยังไม่ค่อยได้ยินมากสักเท่าไหร่มาถึงวันนี้แอนก็ชักไม่มั่นใจแล้วนะคะว่าผู้บริหารประเทศวันนี้เข้าใจคำว่าเด็กในยุคอัลฟาดีพอหรือยังคือถ้าเด็กในยุคเจเนอเรชันอัลฟาเนี่ยคงอาจจะยังเป็นคำใหม่แล้วก็เป็นไม่หมอไม่ได้แต่งเองนะครับต้องเรียนก่อนนะว่าอันนี้ได้จากการทบทวนงานวิชาการแล้วก็ในเวทีโลกก็มีการคุยกันว่านี่คือเด็กเจเนอเรชันอัลฟามันเป็นชื่อเรียกของนานาชาตินะไม่ได้หมอไปกำหนดนะไม่ใช่แต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าเราต้องรู้เขารู้เราให้ได้เพราะถ้าเราไม่รู้เขารู้เราไม่รู้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปแล้วทำให้เกิดอะไรขึ้นกับพลเมืองที่มีคุณลักษณะที่ต่างออกไปเราก็อาจจะทำให้กระบวนการจัดการคิดไปข้างหน้าเนี่ยอาจจะไปไม่ถึงไปไม่ถึงตรงนั้นฟังแล้วก็เครียดนะคะคุณหมอแต่ว่ามันเครียดได้แต่ผมเชื่อนะว่าการที่คุยกันในลักษณะนี้แล้วผมเชื่อว่าใครที่ดูกันอยู่เนี่ยก็สามารถไปคิดต่อแล้วก็ต่อยอดผมเชื่อว่าเรามีทิศทางแต่เราถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วก็ตัดประเด็นบางเรื่องออกไปเสียแล้วรับฟังซึ่งกันและกันนำมาสู่กระบวนการแล้วทำให้จริงจังไม่ใช่เป็นเรื่องงานสร้างภาพงานนี้ต้องเป็นคุณภาพและต้องคิดเสมอนะคะว่าทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในการจะทำอะไรต่อไปได้อีกนะคะขอบคุณคุณหมอพิยังสูงเลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ